ับครับอาการป่วยของอลอนนิดนึงครับในหมวดจอเยี่ยมอะไรอ๋อครับตอนนี้ก็คุณอาฉลองภักดีวิจิตรนะครับด้วยผู้กำกับ4แผ่นดินศิลปินแห่งชาตินะครับด้วยวัยของท่านก็ตอนนี้ย่าง94ครับ94แล้วครับนะฮะของแกเต็ม94น่าจะเต็มเดือนมีนา67เนี่ยนะครับแล้วด้วยการที่แกตรากตำทำงานอยู่ในวงการทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครของไทยนะครับมาถึง4แผ่นดินนะครับแล้วก็แกทำมาทั้งหมดเนี่ย70ปีนะครับถึงวันนี้คุณลุงฉลองทำงานมาทั้งหมด70ปีแล้วก็ออกขึ้นเขาลงห้วยระเบิดนู่นนี่นั่นหนังบู๊มาตลอดชีวิตนะครับแกก็ด้วยอายุอานามนะครับตอนนี้ก็ป่วยนะครับป่วยด้วยตามวัยของแกแล้วก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ภาวะของโควิดด้วยอะไรทั้งหลายนะครับก็เพิ่งไม่สบายมาประมาณสักตรวจเช็คประมาณ5เดือน 5-6 เดือนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้น ติดเชื้อในปอดก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราไปถ่ายอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งออกซิเจนหรือว่าเชื้อโรคมันเยอะแล้วด้วยอายุท่านก็90กว่าท่านก็สามารถที่จะป่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็ภาวะล่าสุดที่กลับเข้าไปที่โรงพยาบาลก็น่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตอนนี้ก็ทำบอลลูนแล้วคราวนี้พอทำบอลลูนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับอาการดีขึ้นเป็นลำดับนะครับก็ลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์ก็ทยอยกันไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมตอนนี้ก็ท่านพักฟื้นตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่หยุดยังส่งบรรดาลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่สำรวยรักชาติก็ยังต้องไปกำกับให้แม้กระทั่งต้องบอกกับผู้จัดอย่างปาโกนะครับอย่างปาโกแกก็พิเชษศรีราชานั่นก็ต้องดิวงานให้กับคุณลุงอยู่ดี คุณลุงเนี่ยรักภาพยนตร์มากจนกระทั่งช่วงเดือนที่แล้วครับตอนอยู่โรงพยาบาลท่านหลับอยู่ท่านเหมือนฝันแล้วก็ตื่นฝันตื่นแล้วก็เพ้อว่าเหมือนท่านอยู่กองยังสั่งงานยังสั่งกล้องยังอะไรอยู่เลยเหมือนแบบไม่หยุดคิดเรื่องงานสมองท่านเนี่ยสุดยอดแล้วครับท่านสมองท่านเครียดตลอดเลยเพราะฉะนั้นความจำแกถือว่า ดีมากสำหรับคนเข้าสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สุขภาพร่างกายที่พักฟื้นนะครับก็ทุกคนก็อยากให้แกหายไวครับหายไวๆแต่ว่าทีนี้ก็คงจะพยายามลูกหลานหรือลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะให้แกไปอยู่เบื้องหลังล่ะเบื้องหลังในที่นี้คือเบื้องหลังจริงๆมานั่งรอดูลูกหลานกำกับดูลูกหลานทำงานให้ท่านแต่จริงท่านก็ไม่เคยนั่งดูเฉยๆได้ท่านจะขอนิดนึงมันต้องลุกนิดนึงใช่ครับแต่จริงๆลุกนิดหน่อยเงี้ยผมว่าก็ดีเพราะว่าพอเวลาท่านอยู่บ้านเนี่ยเหมือนคนอายุเยอะทั่วไปเลยครับก็จะงอยแต่พอท่านได้เห็นกองถ่ายเห็นไปเห็นกล้องเห็นนู่นนี่นั่นกระฉับกระเฉงคึกคักเลยเพียงแต่ว่าเราห่วงในเรื่องของ ยุงในเรื่องของไวรัสต่างๆในพื้นที่เราก็เลยต่างคนก็เลยยังบอกว่าให้ท่านพักผ่อนอยู่บ้านก่อนน่าจะพักอีกสักเรื่องนึงแล้วก็เรื่องหน้าก็น่าจะแกก็คงได้มาเที่ยวก่อนครับอย่างความตายนี้เขายังทำงานปกติก่อนป่วยรู้สึกว่าจะเป็นละครเรื่องแคน2แผ่นดินที่ออนแอร์ไปแล้วนะครับอันนั้นคุณลุงก็กำกับประมาณ 60% ของเรื่องแล้วก็ 40% ที่เหลือน่าจะเป็นให้พี่สำรวยรักชาติมาช่วยกำกับส่วนผมก็ไปเป็น AD 1ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้นะครับแล้วก็ตอนมาป่วยจริงๆก็คือนั่นแหละครับเริ่มจะสอว่าไม่ไหวเริ่มจะต้องพักแล้วตอนจบเรื่องแคนของดินแล้วก็ล่าสุดละครเรื่องมรกตสีลุงมรกตสีลุงนี่ก็ แกก็ให้พี่ตำรวจกำกับส่วนผมไม่ได้ลงไปทำเบื้องหลังไม่ได้ลงไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่ามาดิวเตรียมทำภาพยนตร์ก็เลยเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปทำเบื้องหลังตรงของละครนะครับก็เลยมาทำภาพยนตร์เพราะจริงๆแล้วลึกๆคุณลุงอยากจะกำกับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของชีวิตแก อยากมากๆแล้วบทภาพยนตร์ตอนนี้อยู่ในมือแกแล้วภาพยนตร์ใช่ครับแต่ว่าเนี้ยหายป่วยเนี่ยผมว่าจะมีสิทธิ์ที่แกจะมากำกับเป็นภาพยนตร์นะครับน่าจะเป็นอังกอร์เดอะมูฟวี่เป็นโปรเจกต์ที่
ใช่ครับพี่แกอยากทำมาตลอดนะครับตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้ทำเพราะว่างบก็เดี๋ยวคงน่าจะให้แกหายป่วยเรียบร้อยอันนี้พอทราบคร่าวๆไหมครับว่ามีการวางตัวนักแสดงอะไรวางตัวนักแสดงเนี่ยคนเดียวเลยคุณลุงฉลองพักดีวิจิตรคนอื่นไม่กล้าฟันธงครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะอยู่ที่แกแล้วว่าท่านจะอยากได้ใครจะเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องอังกอร์วิทย์เอาไว้ลุ้นกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดที่หลอกตั้งใจอยากจะทำแล้วอาจจะทำเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะอยากไม่อาจจะครับน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่แกอยากกำกับทำถ้าคือจะจัดการวางมือไหมใช่ครับอันนี้คือเหลือถ้าเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ถ้าละครเนี่ยก็ยังให้ผู้จัดอย่างปาโกพิเศษศิริชาเนี่ยเทรนมาว่าจะเป็นผู้กำกับใครจะเป็นเอกมากำกับเข้าในเอกรังสิโรจน์เข้ามาหรือจะเป็นพี่สำรวยรักชาติเข้ามาหรือจะเป็นผมหรือจะใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามารองรับละครของช่องเจ็ดสีนะครับว่ามันมีทั้งหมด3บริษัทแล้วก็น่าจะ3ทีม5ทีม5ทีมแล้วค่อยๆเข้าไปทำนะครับว่าอาจจะได้ทำเรื่องอะไรเสนอเรื่องอะไรไปแต่ของคุณลุงเนี่ยละครท่านคงเบรกไม่กำกับแต่ว่าท่านอาจจะดูภาพรวมแต่สิ่งที่อย่างที่บอกครับอยากจะทำจริงๆในใจของท่านเลยเนี่ยตอนนี้ก็คืออังกอร์เดอะมูฟวี่เราก็รอลุ้นกันครับว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดเลยว่าอยากทำเป็นซิลใช่ครับใช่ครับแล้วก็บทภาพยนตร์เสร็จแล้วด้วยอยู่ที่แกอยู่ที่ท่านบทภาพยนตร์อยู่ที่คุณลุงฉลองพักดีวิจิตรถืออยู่คนเดียวลูกๆ ก็ไม่ได้ถือครับอยู่ที่คุณลุงเลยครับณตอนนี้ร่างกายผอมไหมก็คงผอมครับเพราะว่าถ้าถามด้วยความเห็นผมด้วยการที่ผมได้เห็นนะครับที่ผอมเพราะว่าช่วงหนึ่งก่อนที่จะทำบอลลูนเนี่ยก็น่าจะเรื่องของการเจ็บคอกับทะเลทานไม่ค่อยได้ต้องทานอาหารที่ทางสายยางหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นทานข้าวทานอาหารเป็นหลักนะครับก็สู้ลงนิดหน่อยแต่หลังจากทำบอลลูนแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะกลับมาได้ถึง 80% แล้วครับ 80-90% แล้วเหลือแต่พักฟื้นฟูพลังงานให้แข็งแรงกำลังใจท่านดีมากเพราะว่าลูกหลานลูกศิษย์แล้วก็ดารานักแสดงไม่ว่าจะรุ่นหลานรุ่นใหญ่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันทุกวันวันนี้ก่อนมานี้ก็ที่สำรวจรักชาติก็แวะเข้าไปก่อนนะฮะผมไปมาเมื่อวานนะก็จะสลับสับหน้ากันเข้าไปหาแกบ่อยๆครับผมครับ